สวัสดีครับผมซันโชตบุษวันคุณกำลังรับฟัง Gen C and Classical Music ครับวิถีแบบนักดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่วันๆทำอะไรบ้างติดตามได้ใน Gen C and Classical Music กับมุกนัฐถาควรขจร เพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังไปก็สนุกสนานเนาะ่ะให้แขกรับเชิญของเราบอกดีกว่าว่าเพลงอะไรคะสันเป็นโฟรซ s ซัฉบับของ p i ียสโซลนะครับท,ที่เราคุนค้นๆที่เราคุนค้นๆกันเนี่ยก็จะมีโฟรซ s ซัของ p ิวอดีใช่ไหม,ไมที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่เขาเอามาใช้ในเพลงโฆษณาเพลงที่เขาเอามาเล่นกันบ่อยๆแล้วกันปัม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 ดาดหรือไม่ก็เป็นแบบ ซัมเมอร์ที่มันแบบตือใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีก4ฟซีซั่นหนึ่งที่ที่เราจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่มันจะออกมาในแบบฉบับของเปียสโซล่ามากก็คือแทงโก้เ<ม>พราะเขาเป็นคนในเจตินนาเนาะแล้วก็ใน4ฟซีซั่นของเขาเนี่ก็จะมีช่วงทำนองที่สนุกสนานม,มีกลิ่นอายของความเป็นแทงโก้เต้นรำใช่เนาะอ่ะก็เป็นท่อนท่อนไหนนะ มัน uh, มีสีหรืดูใช่มันมีสีหฤดูที่อ่ uh, ที่เราที่เราเพิ่งฟังไปเป็น primavera คือฤดูใบไม้ผลิช่วงนี้ช่วงนี้พอดี ถ้าเทียบกันในอยุโรปประเทศไทยก็ร้อนฝนร้อนฝนหน้าฝนประเทศไทยคือร้อนร้อนอนพียโซล่าไม่รู้จักน้าฝนนะโอเคอ่ะวันนี้เปิดกันแบบสนุกสนานเลยเป็นเสียงของเครื่องสายเครื่องไวโอลินก็ต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้สันสวัสดีค่ะโชดบัุวรรณครับผมสันครับเป็นนักไวโอลิน <laughs> และนักอะไรหลายๆอย่างเป็นนักอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ทำหลายอย่างมากในชีวิตนี้ <laughs> จริงวันนี้ก็เลยถือโอกาสเน,นี้ยมาพูด <laughs> คุยกันว่าเออซันเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักดนตรีรุ่นใหม่รุ่นใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกันถือว่ารุ่นใหม่ือร <BLEEP S 2> allora. ุ่นใหม่นะกอรุ่นใหม่เรายังถือว่าตัวเองเป็นร <laughs> <laughs> ุ่นใหม่นะรุ่นใหม่รนอยู่ครับที่แบบว่ากําลังทํางานเยอะๆเลยช่วงนี้ที่แบบกำลังค่อยๆก่อร่างสร้างตัวใช้คำนี้หนอ่ม ก็เลยเดี๋ยวให้มาเล่ามาพูดคุยกันว่าเฮ้ยสังคมตอนนี้ในไทยว่าการเป็นนักดนตรีเนี่ยมันต้องทำอะไรมากขึ้นเออเนาะถ้าเทียบกับจะบอกว่าสมัยก่อนก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่โลกตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วหมุนเร็วแล้วกันหมุนเร็วหมุนเร็วกว่าเขาเรียกเลยนะหมุนเร็วกว่าสมัยก่อนแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างมันมันไปเร็วไปเร็วมาเร็วแล้วก็ยุคิจิตอลยุคสี่จุดศูนย์เลยเนาะอ่าก็เลย โอเคเดี๋ยววันนี้ได้รู้ก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มเหมือนกับทุกคนก็คือจุดเริ่มต้นในการเรียนดนตรีของซันคือเมื่อไหร่จุดเริ่มต้นในการเรียนดนตรีของผมก็คือคุณพ่อแม่ส่งไปเรียนเป็นโหนก่อนตอนนั้นน่าจะประมาณหกเจ็ดขวบเออก็ถือว่าโตกว่ายุคนี้หน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยสามสี่ขวบเขาเริ่มแล้วนะมางคนหนึ่งขวบสองขวบก็ให้จับไวรินแล้วเคยเห็นโอ้โหนี่ก็คือแบบ แต่เขาแต่เ,เขามีหลักสูตรขึ้นมาเนาะสำหรับเด็กๆอ,อ่ะก <c oughs> ล <c oughs> ับมาเรื่องวงก็เจ็ดขวบครับหกเจ็ดขวบก็ไปเรียนเป็นโนเนาะแล้วก็ห้องข้าง,ขงเขาเรียนไวรินเขาสอนไวรินกันอยู่แล้วแบบเฮ้ย hey! เครื่องอะไรวะเท่มากเลยโอ้ oh. แล้วแบบไปเกาะยืนดูอยู่นานมากแล้วก็แบบขอพ่อจาได้ว่าขอพ่อแม่เรียนเครื่องเนี้ยเป็นคนขอเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่แต่พอได้เรียนแล้วก็อ๋อ เด็กๆก็รู้สึกทรมานมันเมื่อยไงมันเมื่อยไงเป็นโน้ก็คือนั่งแล้วก็เอามือวาง,งเฉยเนาะแต่แบบไวรินคือต้องแบบมือน,นึงต้องถือเครื่องอีกมือนหนึ่งก็ต้องถือโบมันเป็นอะไรที่แบบคอหนีบอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาคอหนีบโอ้เจ็บปวดคออีกรู้สึกทรมานอันนี้อายุเท่ร่อ่ะอันนี้ก็น่าจะเจ็ดเจ็ดขวบครับผมคือหลังจากเริ่มเรียนเป็นโน้แป๊บเดียวก็ใช่ใช่เราไม่ได้เลิกเรียนเป็นโนนะยังเรียนอยู่ะ ตอนนั้นเรียนควบพูนไปด้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็เลิกเรียนเมนโนไปเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่โดนไม่โดนใจไม่โดนใจซวยลินไม่ได้ซเรลินโดนมากกว่าก็เลยเล่นโอลินมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้โอ้แล้วในระดับอันนั้นคืออยู่ประถมเนาะที่เริ่มเรียนแล้วจะปสามมั้งใช่แล้วแบบก็มัธยมมาได้แบบว่าเรียนดนตรีต่อไม้หรือยังไงคือเหมือนแบบตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเรียน เรียนดนตรีมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มีความเหมือนแบบเฮ้ยเร,เราเราทำมันได้ดีอาจารย์คนแรกผมก็คืออาจารย์นรจาจักรรานกรอาจารย์นกค่ะรับผมตอนนั้นแกสอนอยู่ที่ KPN แ่้แล้วก็มันก็จะมีประกวดต่างๆนานหน้าของ KPN ีครับเขาก็คุณนกก็ส่งไปประกวดส่งไปแข่งส่งไปมาสเตอร์คลาสบางทีก็มีเพื่อนเข้ามาหรือครูไวรินจากต่างประเทศมาเขาจับเราไปไปเรียนด้วย เหมือนจากตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเราเราทำตรงนี้ได้ดีเราก็เลยทํามาโดยตลอดเข้าวงยุทธวง,ยวงเยาช<น>วาชนไทย,ทยเนาะนตอน<ง>ตอนปฐมก็จะเรียกมีวงเรียกว่าวงเครื่องสายสากลเด็กเล็กเครื่องสายสากล่าแล้วก็พอขึ้นมัธยมก็อยู่วงจุนดยยุริยางของเรียนด้วยก็คือเป็นวงเครื่องสายเหมือนกันหรือว่าเป็นวงออเคสตราอมที่วชาวิเขามีอยู่อพอจบมต้นจากแลกเปลี่ยนไปที่นิวซีแลนด์ ไปนู่นก็ยังเล่นเล่นอีกคือจอยวงที่นูน่นแล้วก็คือในในเมืองก็จะมีวงออคสตราประจําเมือ e งอยู่เนาะ,ะก็ออดิชันเข้าไปอยู่ทั้งวงยุทธอยู่ทั้งวงผู้ใหญ่เลยคือ,อเราเล่นตลอดเวลาแต่ว่า<ต>ที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเรียนธรรมดาเรียนธรรมดาเรียนธรรมดาสามัญทั่วไปสามัญทั่วไปใช่ครับไม่ไม่ได้แลกเปลี่ยนทางด้านดนตรีก็มันเหมือนเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนของโรงเรียนนี่แหละตอนแรกเราจะไปเรียนภาษาเฉยๆแล้วก็พอไปปุ๊บเราเล่นดนตรีได้โรงเรียนที่นู่นเขาให้ทุนต่อ อใช่ได้ทุนต่อเรียนอีกปีหนึ่งก็ไปอยู่่นั่นประมาณสองปีสะจบมาปลายเลยมจบมาปลายใช่ครับอ๋อคือจบมาปลายที่นู่นเลยใช่จบมาปลายที่นู่นเลยแล้วเราก็กลับมาสอบเทียบอาวุธที่ไทยแล้วก็เข้าที่จุฬาคณะดนตรีคณะดนตรีครับผมคณะอะไรนะศิลปกรรมศิลปกรรมอ่า อีกสี่ปีที่เรียนเอกไวโอลินครับแล้วเรียนกับอาจารย์น,นรตัตต่อเลยไหมนรตัตตอเอ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> แต่มันมันจะมีแกลบช่วงแบบว่าช่วงที่อาจารย์นรัาเนี่ยเขาเลิกสอนไปแล้วก็เลยเราได้มีโอกาสเรียนกับครูไวโอลินเขาเรียกน,นะแถวหน้าของประเทศไทยแล้วกันอาจารย์ทัศนานาควชระอาจารย์สิริพงศ์ทิพทันเรียวฟิลิปโอ้โแต่ละคนนี้พูดชื่อมาเนี่ย ก็คือระดับอาจารย์ใช่อาจารย์ที่มีผู้ถือไวโอลินก็ช่วงช่วงแก็บระหว่างก่อนที่จะมาเข้าจุฬาเนี่ยก็เรียนกับสามคนนี้โอเคแล้วก็เรียนต่อในระดับปริญญาตรีจนจบครับค่ะแล้วก็เริ่มทํางานเลยใช่ไหมจริงจริงเริ่มทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เรียนแล้วแหละอ่ะถูกจริงคนนี้เขางานเยอะมากคือเหมือนแบบว่าการการทํางานเนี่ยมันมันเราเราเริ่มมาจากที่ใครให้มาช่วยเล่นเราก็ไปเล่นก่อนแล้วกันเหมือนแบบ กลแค่ไหนก็ไปนะค่าตัวไม่เกี่ยงเลยแบบไปเล่นที่ลังสิตไปเล่นทีเกษตรไปเล่นทุกที่อ่ะคือเราไปเล่นให้เขาก่อนบ้านจริงๆอยู่ที่ไหนบ้านจริงๆตอนนั้นอยู่บางนาไปลังสิตไปเกษตรโอโหคนละโลกกันนะแต่ก็คือก็ช่วงนั้นก็จะมีเพื่อนเราเราได้เจอเพื่อนไงแบบเราเราไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเรามันได้เล่นดนตรีได้เล่นกับเพื่อนได้เจอเพื่อนมันก็สนุกอันเนาะตอนนั้นแล้วค่ารถกันไปเนาะหันค่ารถกันไปใช่แล้วก็ สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเหมือนแบบเฮ้ยคนคนก็รู้จักเราเยอะมากขึ้นในฐานะนักเปียลินเนาะเหมือนแบบเฮ้ยเราไปเราไปเล่นให้เขาเฮ้ยคนนี้เล่นใช้ได้นี่วะไอเด็กคนนี้มันใช้ได้ไอลองจ้างคนนี้คือเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราไปทดลองงานโดยที่เราไม่รู้ตัวอ,อ,อแล้วคนก็จะแบบรู้จักเราจากการที่เราไปช่วยเนี่ยมาขึ้นเฮ้ยคนนี้เล่นได้เอาคนนี้มาเล่นสิอะไรอย่างเง<อ>ี้ยงานจ้างก็ตามมา<อ>ครับมนเริ่มจากตรงน,นี้เนี่ยแหละแต่ว่าก็เป็นปกติเนาะสาหรับ ถ้าเกิดว่าพูดถึงคนที่เรียนสามัญทั่วไปชาอื่นๆเนี่ยกว่าจะได้ฝึกงานจริงๆเขาก็จะมีช่วงเทอมของเขาใช่ไหมที่แบบว่าเออต้องไปฝึกงานแต่ในขณะที่นักดนตรีเนี่ยมันมันทํามันต้องเล่นมาตลอดใช่ใช่ใช่ก็คืออาชีพเราคือการเล่นเราก็การทํางานคือการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นอืให้คนได้รู้จักมนันก็แปลว่า ทำงานมาโดยตลอดเลยเรียนจบมาก็เลยเหมือนไม่ได้มีอะไรแต่งานไม่ได้แต่งางใช่ถูกต้องแค่แค่แค่มีเวลาแค่ตรงเวลาเรียนเนี่ยกลายเป็นเวลานอนแทนอเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่นหลังจากเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยแอบถามเล่นๆมีคิดอยากจะเรียนต่อปะเคยคิดอยากจะเรียนต่อคือแบบมีความคิดว่าแบบอยากจะไปต่อโทนอกใช่ใช่เพราะว่าหลายคนเนี่ยเพราะหลายคนอะไปต่อเออแล้ว เอาจิงๆนะในในแง่ที่ว่าตัวซันเองก็เคยไปใช้ชีวิตที่เมืองนอกอยู่แล้วก็ฝีไม้ฝีมือเราก็ไม่ได้เป็นรองใครอ่ะจริงจริงเคยทะเลาะกับแม่เรื่องนี้เราอยากเรียนต่อดนตรีที่นิวซีแลนด์คือตอนนั้นดูดูวิลเลี่ยบร้อยแล้วไปออดิชั่นที่จะกลับมาก่อนที่จะกลับใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะวงเอเนโซนิวซีแลนด์ซิฟเนียลแคสตราเขามีทัวร์รอบประเทศแล้วเขาจะแวะทุกๆเมืองเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วในแต่ละเมืองอ่ะเขาจะออดิชั่นเด็ก ออเดชันประมาณสามสี่คนเพื่อที่ไปนั่งซิดอินเล่นกับเขาในคอนเสิร์ตใช่เราเราก็ออเดชั่นไปแล้วก็มีโอกาสได้เล่นกับกับเปเนโซใช่ตอนนั้นก็คือนั่งข้างๆปีสุด l ปีสองแล้วก็คือได้คุยกับเขาแล้วบอกว่าเนี่ยเราเป็น e x c h a s t u student นะอยู่ที่อยู่ที่เมืองนี้นี่แหละแล้วก็จะก็ลังคิดอยู่ว่าจะเรียนต่อเพราะตอนนั้นมันปีสุดท้ายพอดีเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณจะมาคุณมา คุณมาหาผมได้เลยที่เวลลิงตันพาะวงเขาเบสอยู่ที่เวลลิงตันเนาะเป็นเมืองหลวงแล้วก็แล้วก็เขามีคอนเสิร์ตทัวร์ด้วยที่เวลลิงตันเนี่ยแหละมีมหาวิทยาลัยดนตรีใช่ครับม,มีมหาวิทยาลัยดนตรีแล้วก็เขาก็คุยเรียบร้อยเลยแล้วก็แบบแม่เนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้น,นะเราอยากเราอยากเรียนตอนดนตรีที่นี่แม่ก็แบบกลับมาเรียนไทยกับลูกอตอนนี้มองกลับไปเราก็เราก็รู้สึกว่าเขาพูดไม่ผิดมันก็เป็นอีกทางนึงซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้หรอกแต่แบบ เราเลือกทางนี้แล้วมันก็เข้าใจเข้าใจเพราะว่าอย่างมุกเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนในไทยพอขึ้นไปเรียนปริญญาตรีปั๊บเราออกไปเลยเนี่ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราที่เราได้มาแน่นอนว่าเราไปได้เจอสังคมแบบนู้นแต่ในขณะเดียวกันเราเสียอะไรใน ที่นี่ไปมากเหมือนกันเราเรามาตามหลังคนอื่นๆนะออย่างที่ซันบอกว่าซันไปช่วยงานตั้งแต่เริ่มเรียนเหมือนเราเราโตมาแล้วเราเขามองภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วกันเราสร้างเครือข่ายของเราตั้งแต่ยังเรียนอยู่ใช่ใช่่ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อทํางานอย่างเดียวทํางานอ่าเราช่วงแรกๆหลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็คือยังทํางานเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปเลยใช่ใช่ครับ เล่นอยู่ที่ไหนบ้างยังไงเออเล่นทุกวงที่มีในประเทศไทยเลยยกเวน้นยกเว้น TPO ไทยแลนด์ฟิ l ์มอ m น n ี้ไม่ได้ดปเล่นันใช่ใช่ครับเพราะว่านั้นเป็นวงเป็นวงอาชีพที่ที่เขาประจําเนาะเป็นวงประจําที่เราต้องออดิชั่นไปแล้วก็ทํางานเหมือนเป็นพนักง,งานฟูลไ t i m แล้วกันเราก็เลยไม่ได้ไปเล่นตรงนั้นค่ะหลังจากนั้นยังไงต่อก็ยังเห็นว่าเล่นแบบว่างานอัดเสียงค่อนข้างเยอะ อ่าใช่งานอัดเสียงนี่เป็นอีกงานหนึ่งที่ที่หลุดออกมาจากกรอบของอาชีพนักดนตรีคลาสสิกลานอัดเสียงเนี่ยคือผมอัดให้หมดเลยอัดมาเยอะมากอัดโฆษณาสปอตโฆษณาซีรีส์หนังซาวทกประกอบทุกอย่างเพลงของวงป๊อปอินดี้ล็อกในไทยเนี่ยก็ก็อัดมาหมดคือมันมันเอ่ออย่างในวงการเพลงโฆษณาเนี่ย คือเนี eh, so first, ้ยม <Huh. S 2> awesome. ันเป็นงานงานที like ่เหมือนแบบอ่ะเล่าเล่าเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าสําหรับนักดนตรีบางคนมันอาจจะแบบเอ้ยไม่ทาแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่มีโน้ตคือเหมือนใช่ใช่ใช่มันมันมันเหมือนเป็นการก้าวข้ามกรอบของตัวเองแล้วกันความเป็นนักดนตรีคลาสสิกที่ปะดิเราอ่านโน้ตใช่อันนี้คือเหมือนแบบว่าเราเราต้องไปดีไซน์ให้เขาด้วยหรือไม่บางทีเขาก็เขากดเขากดซินมาเขากด มาเป็นแบบมาเป็นทร็กแล้วเปิดให้เราฟังบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยากได้ประมาณเนี้ให้เราดีไซน์ให้หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันคือมันเราเราเราก็ไปเป็นคนแต่งคนแต่งร่วมกับเขาด้วยอใช่โอเคใช่ใช่เขาอยากได้แบบซาววลินประมาณนี้นะแล้วเขาเปิดเรฟให้เราฟังแล้วให้เราแบบแต่ง เคยเคยไปครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกประหลาดใจเพอะนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ใช่แล้วแบบจมันจะยากใช่ใช่ใช่ไม่เคยรู้มาก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็บางทีแกเขียนคอร์ดมีแค่คอร์ดอะแล้วก็แบบว่าอ่ะเนี่ยสามสิบวิแต่เงินดีมากนะเอออันนี้จริงแต่นี้เงินดีมากนะเงินโฆษณาส่วนใหญ่เงินโฆษณาดีมากใช่ใช่แล้วยิ่งเราแบบคือตอนนี้เลยรู้เลยว่าแบบสมมติถ้าไม่มีอะไรเลยและเราไปแต่งด้วยเราสามารถเรียกได้เยอะแบบมากๆคือเหมือนเรา เราเป็นกึ่งโปรดิวเซอร์ไปด้วยเราใช้ความรู้ของเราด้วยใช่ใช่ใช่แต่ประสบการณ์จากการที่เราไปแบบอินพไวา์หน้างานเนี่ยมันก็เริ่มมาจากเด็กๆด้วยแหละเด็กๆเราเราเล่นกลางคืนด้วยนะเออใช่เราเล่นสมัยที่สมัยยังเรียนปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกลางคืนเล่นแบบเล่นเล่นแจ๊สอย่างเงี้หรอรู้ไตอนนั้นคือก็คือไม่ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเล่นแจ๊สคือเราเราเราก็เราก็ไม่ได้เรียนแจ๊สเนาะคือเหมือนเป็นแบบไปหัดอินพไวา์แล้วก คือเมันเป็นการก้าวออกจากกรอบตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วกันคือเราไม่ลองก็ไม่รู้อะก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่เราที่เราได้ทําตอนนั้นจําได้เลยค่าตัวสี่ร้อยต่อคืนนึงนะค่าแท็กซี่ก็สี่ร้อยนั่นแหละไม่ได้เลยเลยไปกลับใช่ไปกับสี่ร้อยได้ประสบการณ์แต่มันได้ประสบการณ์ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> คือเราก็เราก็ได้อะไรจากตรงนั้นเยอะเราเลยรู้สึกว่าเราจะมีภาษีมากกว่าคนอื่นแล้วกัน เราหลากหลายได้มากกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่ใช่ประโยคนี้ใช่ได้จริงไม่เลือกจริงดูแบบคือทำหลายอย่างเออใช่ยิ่งถ้าเกิดว่าแบบอย่างอย่างมุกเป็นเพื่อนใน Facebook ในอิน t a g r กรมอะไรกับซันอ่ะก็จะคอยเห็นตลอดเลยว่าแต่ละวันอ่ะไม่เคยอยู่ที่เดิมเลยไปนุ่นวันนี้ทำนุ่นวันนี้ห้องอัดแบบกี่กี่ที่ก็จะมีซันอยู่กับนักร้องเพลงป๊อปนี่ก็เห็นมีเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ก็ มันมันก็อีกอะมันเหมือนเป็นแบบว่าเราไปอัดให้ศิลปินคนนี้แล้วเขาศิลปินอีกคนหนึ่งอยากได้เครื่องสายอะไรเงี้ยก็จะแนะน,นําแนะนําแนะนํากันไปแบบ<อ>ว่าไอทีมนี้ดีนะทีมนี้แบบอัดดีนะอะไรเงี้ยอ๋อเป็นทีมไปด้วยกันอย่างนั้นเลยอ๋อเคยมีรอบหนึ่งอยากเล่าให้ฟังมากเลยคือโอคเคลตอนน่าจะประมาณปีปีสามมึงเขาอัดเสียงกันแล้วเพื่อนโทรมาเพื่อนเพื่อนที่ไปอัดคือตอนนั้นเขาอัด ไวลินกับเชลโล่มัง้งเพื่อนเราเล่นเชลโล่เราจะเราจะไม่เอ่ยนามโอเคได้เพื่อนเพื่อนเราเล่นเชลโล่แล้วก็มีนักไวลินคนหนึ่งแล้วกันมีนักไวลินอีกคนหนึ่งที่ไปอัดด้วยอ่าแล้วเพื่อนคนที่เล่นเชลโล่เนี่ยโทรโทรมาหาตอนประมาณตีหนึ่งอบอกว่าเฮ้ยช่วยมาอัดหน่อยนี่อัดตั้งแต่หกโมงยังไม่เสร็จเลยไวลินอ้าวคือคือไวลินมาอัดตั้งแต่หกโมงแล้วเล่นไม่ได้๋อเออแล้วเขา เนี่ยเพื่อนกระโดดมาเนี่ยตอนตีหนึ่งบอกว่าเนี่ยยังไม่เสร็จเลยแบบช่วยช่วยมาหน่อยเพราะว่ามันอยู่แถวบ้านพอดีตอนนั้นตูอยู่แถวอุดมสุกบ้านบ้านเราอยู่บางนาใช่ไหมแก่แก่ะก่เดี๋ยวแวะไปให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันมันมันกลายเป็นแบบว่าเราเหมือนเป็นมือปืนอะเราอัดเราอัดเราจ้างอัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเหมือนพอเราไปแล้วเราแล้วเราทําได้คนคนก็จะจําว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันใช้ได้นี่วาถ้าตามไวรินต้องคนนี้ต้องคนนี้เออใช่ใช่ก็จะแบบ มันก็จะบอกเล่าเล่าสู่กันฟังกันไปเรื่อยๆอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยถ้า,ถ,าถ้าจะจ้างไวรินจ้างคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจ้างเชลโล่จ้างคนนี้นะมันก็จะแนะนำแนะนำต่อๆกันต่อๆก็เลยเป็นเจ้าพอห้องอัห้องอัดตอนนี<ด>้ค่ะอ่ะย้อนกลับมาในเรื่องของการทํางานในวงการดนตรีคลาสสิกบ้างอันนี้คือเราออกไป,ออกไปส่วนแบบเออข้างนอกบ้างใช่แต่ว่าก็มันก็ทําให้เราได้รู้แหละว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ใช่ มากกว่าการเล่นแ่นวงใช่หรือเล่นแชมเบอร์ตอนนี้ก็ยังทำงานในสายคลาสสิกชด้วยยังไงบ้างครับก็ตอนนี้อยู่วงหรือแบบอยากเล่าว่าหลังจากที่เรียนจบมาอ่าเราไปเริ่มงี้ดีกว่าออดิชั่นอะไรที่ไหนยังไงก่อนฮะโอเคโอเคอ่ะแล้วระหว่างเรียนแล้วกันระหว่างเรียนผมก็ได้เข้าอยู่วงของอาจารย์สมถาวเนาะเสียงซิโฟเนียต้าช่วงนั้นกําลังแบบช่วงนั้นเป็นวง เป็นวงแรกๆท,ที่ได้ที่ได้มีโอกาสได้ไปทัวร์ต่างประเทศเลยอืก็ว่าได้เพราะว่าตอนนั้นแกเอาวงเนี้ยไปประกวดรายการที่เวียนนาจำชื่อไม่ได้อะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่ไม่เป็นไรจำชื่อไม่ได้แล้วก็แบบก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเฟสิวัลที่เปิดแข่งแบบทั่วโลกใหญ่มากอะไรเงี้ยแลแกเอาวงไปประกวดแล้วก็แล้วก็ชนะอะไรเงี้ย ก็เลยได้ได้มีโอกาสได้ไปทัวร์ทัวร์ต่างประเทศค่อนข้างบ่อยนะพูดได้ว่าค่อนข้างบ่อยละกันใช่เห็นเห็นเห<ป>็นนะช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นช่วงนั้นก็จะแบบจริงๆเราเราเริ่มจากตรงนั้นเลยได้มีโอกาสเป็นคอนเสิร์ตเตอร์ของของ,ของวงเสียมซีมนเนตา่ามาแบบมาหลายปีอะ่ะก็ได้ได้ประสบการณ์ดีๆมากมายจากตรงนั้นแล้วก็พอเรียนจบมาก็ ออเดียชั่นจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็คือของ r b s o ก็ได้มา Assistant Concert Master สเอของวง r b s o ครับผมก็คือเป็นใช่ว่าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นรองหัวหน้าวงรองหัวหน้าวงผู้ช่วยหัวหน้าวงครับอ่าโอเคครับและมีอีกวงหนึ่งด้วยอ่าอีกวงหนึ่งก็คือได้ข่าวว่าอีกวงหนึ่งได้ก่อนไม่ใช่หรอได้ก่อนเล่างงไปหมดเนี่ยเออ เป็นงานประจำแล้วกันตอนนี้ตอนนี้รับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรนะครอ่าเห็นอย่างนี้เนี่ยครัทำงานประจำเออเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการครับผมแล้วก็เราก็รับอาเสียงนอกเวลาไงอ่าใช่ใช่ก็เอ่อชื่อวงก็คือ National Symphony Orchestra of Thailand เออก็คือถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือจะเป็นวงออเคสตราแห่งชาติใช่ครับแต่ว่าชื่อตอนนี้ก็คือเป็น วงเรียงกรมศริลปากรกร,กรมศิลปากรใช่ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนชื่อซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ National Symphony Orchestra ใม่เพราะว่ามันมีขึ้นกับสัง,สงกัดแบบกองการสังกดอี่อะไรอย่างนี้ก็ในตาแหน่งคือตอนนี้ที่ที่วงก็จะมีเขาจะเวียน <Soldier. S 1> หัวหน้าวงกันไปอแล้วแต่คอนเสิร์ตเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วกันครับผมก็จะมีพี่ๆอีกสองคน ก็อ๋อก็คือสามคนนี้จะสลับกันเป็นหัวหน้า<ป>วงโอ้โอโออยางงี้ต้องให้เล่าแล้วแหละเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะยังไม่ทราบกันว่าตําแหน่งหัวหน้าวงหรือแม้แต่รองหัวหน้าวงเนี่ยต้องทําอะไรบ้างอะในขณนะที่ซันมีประสบการณ์ตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยหน้าที่หลักๆเลยของเราเลยเนี่ยก็คือการสื่อสารกับกับคอนดักเตอร์เนาะก็คือเป็น รองมาจากคอนดักเตอร์รองใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยคอนนักเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็แล้วก็เป็นคนสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่มต่างๆในวงเนาะเพราะว่าอ่าให้พูดให้พูดง่ายๆวงวงออเคสตราเนี่ยมันก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีดีพาร์ตเมนต์ต่างๆมีหลายแผนกมีหลายแผนแกใช่แล้วเราเราเหมือนเป็นเมนเจอร์แล้วกันเจเนอร์จ g เอ็มเจนเนอร์เมนเจอร์อะเพื่อที่จะแบบ พูดคุยสื่อสารกับหัวหน้ากลุ่มต่างๆคอยเป็นคนสร่สารงานใช่คอยเป็นคนสั่งสางานจาก CEO อีกทีอะให้พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นคอนัคเตอร์เป็น CEO ใช่อะไรประมาณนั้นครับผมก็เราก็เป็นคนเป็นตัวกลางแล้วกันอเป็นตัวกลางระหว่างวงกับคอนัคเตอร์อีกทีหนึ่งครับผมก็ต้องคอยช่วยในการเรียกว่าอะไรนำใช่นำนำวงเพราะว่าการตีความ การมองเจสเจอร์ของคอนดักเตอร์เนี่ยของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเราเลยมีคนนําคนนึงแล้วกันแล้วเราจะตามคนเนี้ยมีให้แบบจูนเสียงอะไรอย่างี้ด้วยใช่จูนเสียงด้วยครับไม่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทาด้วยกันกับนักโอโบอย่างอย่างมุกอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนจูนเสียงคาแรคเตอร์ของเสียงมันก็ในปริมาณคนของเครื่องสายกับเครื่องเป่าเนี่ยเครื่องสายจะเยอะกว่าฉะนั้นเนี่ยจูนจะเครื่องที่ที่เป็น เครื่องซีนิดเดียวกันเนี่ยมันจะฟังง่ายกว่าอ๋อก็คือเหมือนกับว่าตัวซันที่เป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์รับโน้ตโน้ตจาก,จากโอโบไปแล้วก็ซันก็ไปแจกจ่ายให้คนอคื่นก็แรกก็เคยสงสยัยเหมือนกันว่าทําไมทาไมไม่โจนจากเกาโอโบเลยล่ะก็คือคนเดียวไปเลยทําไมต้องแบบเอออ๋อเพราะว่าเป็นเครื่องเดียวกันมันใช่มันมันมันจะมันจะฟังชินหูกว่าชินหูกว่าใช่ใช่ชฟังง่ายกว่าคนเครื่องสายครับผมแล้วถ้าในฐานะเป็นรองนะคะต้องทําอะไรบ้าง เราก็เหมือนเราก็เหมือนเป็นผู้ช่วยของหัวหน้าวงีทีหนึ่งตรงตรงเลยก็คือแบบว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยเขาครับคอคิดอยู่นะทำอไต้องต้องพูดยังไงดีวะเนี่ยเอก็เป็นเหมือนคอยเช็คอัพเขาอีกทีหนึ่งแล้วกันแบบเขาพลาดตรงไหนไปเขาลืมอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่ช่วยซัพพอตอีกทีนึาะคนหนึ่งมันทําทุกอย่างก็ไม่ไหวไม่ไหวใช่ใต้องมีคนคอยซัพพอตใช่ครับอ๋อต้องทาไอ้นี่ด้วยที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรโบวิงให้ทุกคนสีขึ้นสีลงเหมือนกันใช่เพราะว่าด้วยด้วยจำนวนปริมาณคนเยอะเนาะแล้วก็ในในคนแต่ละเซชันใช่ถ้าเราไม่ทำโบไม่เขียนโบเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งนะอันนี้โบที่หมายถึงคันช้าคันเผื่อท่นนผู้ฟังนึกภาพไม่ออท่านท่านเอ่อท่านผู้ชมอาจจะเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นเวลา เครื่องสายเขาเล่นกันเนี่ยมันจะเป็นแพงๆใช่ไหมครับแบบขึ้นขึ้น,นลงลองคิดภาพขึ้นลงไม่พร้อมกันเนี่ยมันก็จะแบบเอไม่สวยมันจะไม่สวยน <ะ S 2> หนึ่งอันนี้อันนี้เพื่อภาพเพื่อภาพลักษณ์หนึ่งแล้วก็อันที่สองคือคือการทาโบงเนี่ยมันคือมันมันเอฟเฟกกับกับกับเสียงที่ออกมาด้วยกับตัวดนตรีที่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําโบยก็ต้องมีความความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเครื่องดนตรีนิดหนึง่งแล้วก็ความความที่ตัวผู้ประพันธ์เพลงเนี่ย ต้องการให้เสียงออกมาแบบไหนอ๋อ oh, แบบการตีความการดีคว,รความเกี่ยวด้วยกับการทำโบ uh ใช่โบขึ้นโบลงโบขึ้นก็จะอันนี้พูดง่ายๆนะพูดง่ายโบโบขึ้นก็จะมีความความทําให้เสียงมันดังขึ้นโดยธรรมชาติอ mm. การเที่ยวสีโบขึ้นโอเคส่วนโบลงเนี่ยเสียงมันจะเบาลงโดยธรรมชาติอ uh ่ามันจะแผ่วลงโดยธรรมชาติเพราะว่าจะจากแรงปุ๊บอันนี้มันเหมือนแรงแรงมันมาจากมือใช่ไหม mm. ดันโบขึ้นปุ๊บเนี่ย ก็แรงเยอะขึ้นเสียงก็ดังขึ้นอ๋อแล้วพอเอาลงก็ผ่อนลงจริงๆท่านผู้ฟังทํามือตามได้ใช่ทำมือตามได้ลองยกมือขึ้นยกมือลงี่ยใช่อย่างนี้เท่ากับว่าเวลาซันเป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์ก็ต้องมานั่งเขียนใช่ก็ต้องมานั่งเขียนลงหน้าลงหน้าลงหน้าครับก่อนคอนเสิร์ตเนี่ยควรจะประมาณสองอาทิตย์เพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวซ้อม พราะว่าต้องส่งให้คนอื่นๆอีกสามสี่สิบคนดูเป็นงานที่หนักหนาใช้ได้ครับเป็นเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมคอนเสิร์ตมาสเตอร์ถึงควรจะได้เงินเดือนเยอะอ่าชถ้าเกิดว่าทางานขนาดนี้ครับราชการด้วยเราพูดถึงงานราชการนิดนึงว่าแล้วเราต้องทํางานเยอะมากน้อยขนาดไหนก็จริงๆแล้วอ่ะเออ งานส่วนใหญ่ของเราก็คือหน้าหน้าหน้าที่หลักๆเลยนะครับก็คือเล่นเล่นให้ประชาชนฟังอันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆทั้งคอนทั้งคลาสสิกละกันทั้งคลาสสิกลูกทุ่งลูกกรุงเพลงป๊อปมีเกือบทุกอย่างละกันครับผมอันนี้เล่นให้ให้ประชาชนฟังหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราเล่นเพื่อเหมือนแบบต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองประธานาธิบดีต่างประเทศต่างๆมามาเยี่ยมชมประเทศเราเนี่ยเราก็ แล้วก็จะต้องมีหน้าที่ไปเล่นรับเขาค่ะครับผมแล้วก็ตามงานพระราชพิธีต่างๆแล้วกันอ๋อโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานเออพิธีต่างๆที่ต้องการดนตรีใช่ใช่ครับก็จะเป็นวงนี้ที่ไปบรรเลงถูกต้องครับก็คือเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าทำเนียบเข้าทำเนียบใช่ใช่ใชงเห็น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 วอยๆก็เวลาเวลามีมี ประธานาธิบดีแวะเข้ามามาเยี่ยมชมประเทศเราก็เขาจะเลี้ยงข้าวเป็นต้อนรับเนีหรอใช่เหมือนเป็นต้อนรับเป็นปกติเขาจะต้องทานกันที่ทำเงียบอ่าก็จะเห็นซันใส่ชุดแบบว่าข้าราชการบ้างสีขาวนานๆทีนานๆทีเมื่อตกี้พูดขึ้นมาก็คือมีเล่นลูกกรุงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ด้วยในในที่ทํางานก็คือก็จะมีพาร์ทของนักร้องด้วยครับผมก็ มีนักร้องคนดึงจากโอทเทนซองมั้งอ๋อใช่ใช่ใช่คุณคุณสารพงอ์คุณคุณว่ามีประกวดเออใช่ใช่ช่ดังมากไม่ยกเพียบใช่ใช่ไม่ยกเพียบก็นั่นแหละครับก็เรามีความหลากหลายแล้วกันอ่าก็เท่ากับว่าตัวสันก็ยิ่งจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีแจ๊สมีป๊อปมีอะไรนี่คือตอนนี้ก็คือได้ทําหลังจากมาอยู่ที่นี่ก็คือใช่ไหมทุกอย่างจริง อืมได้ครบทุกแนวอันนี้แปลว่าเผื่อใครสนใจบอกอยากฟังพี่ซันเล่นเพลงแบบไหนมาเรียกไม่ชมคอนเสิร์ตจริงน้องงานดูเยอะมากเลยแล้วยังไม่รวมว่าจริงๆแล้วซันเองก็รับงานอีเวนต์อย่างอื่นด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมงานอีเวนต์ต่างๆคือจริงๆแล้วผมรับงานอีเวนต์เล่นเล่นคนเดียวด้วยแล้วก็ เออ่รับเป็นวงก็มีจริงๆแล้วผมก็เปิดบริษัทด้วย <laughs> เฮ้ยใช <laughs> ่บริษัทอะไรเอ่อมันบริษัทลารับรับอีเวนต์นี่แหละครับอ๋อใช่ใช่คือคือเหมือนเราเราเราเป็นคนกลางเพื่อที่จัดหาดนตรีประเภทต่ตางๆให้กับงานอีเวนต์ ดูแบบว่าทําเยอะจริงๆอ่หลายอย่างทำหลายอย่างมากแต่ก็ทุกอย่างก็ดูเป็นแผนเป็นระบบดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าเอ้ยแล้วเล่นอีเวนต์เรารับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้แบบมีระบบจัดการที่ดีพออันนี้พอเรามีบริษัทของตัวเองก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างใช่ครับแล้วก็ต่อยอดเรารับงานในสเกลที่ใหญ่ได้อ่าต่อยอดได้ใช่โอ้เอาเวลาที่ไหนเปนอน นอนน้อยแต่นอนนะอ <laughs> <laughs> ใช่เพราะนนนะว่าแค่รับราชการมันก็น่าจะแบบโอเคเสียเวลาไปกือบหมดวันแล้วแล้วอะไปห้องอัดซึ่งเนี่ยเป็นคนที่พออย่างที่บอกว่าตามอินสตาแกรมอยู่ก็จะเห็นสตอรี่มาแล้วตีหนึ่งตีสองทีก็ อยู่ห้องอัดอะไรอย่างงี้อยู่ห้องอัดใช่เราเออซ้อมเบียโซซ้อมซ้อมวกอเบียโซ่ซ้อมส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลานอกเวลาราชการงงเหนื่งยอ่ะก็จะเป็นช่วงหกโมงถึงสามทุ่มเนาะสล็อตที่ว่างก็คือหลังสามทุ่มเป็นต้นไปสมมติเขาเขาอยากจะจ้างเราให้เราไปอัดเสียงเราก็จะแบบเฮ้ยสล็อตเราว่างแค่นี้นะอะไรประมาณนี้เป็นคนทำงานดึกไม่ใช่นะจริงๆคือทำแต่เช้าแล้วทแต่เช้าแล้วจริงๆใช่ก็ไปอัดเสียงไปเล่นอีเวนต์นอกอีกอะไรอีกแค่ฟังก็ เหนื่อยแล้วนะขับรถทัวราชานาจเอหุยข่าน้ำมันใช้ได้เลยนะเรื่องเล่านักดนตรีต้นปี2022ครับผมก็ต้นต้นปี2022ครับจริงๆแล้ววง a b s o ต้องต้องเล่นโปรแกรม Also Spark s a l u s t i s เ a มันเป็นเพลงใหญ่มากเพลงใหญ่มากใช่มันเป็นแบบเว็บโซ์ที่ใหญ่มากใช้คนเยอะมากแล้วคนในวง ค่อยๆทยอยติดโควิดอ้อันนี้คือแบบคือไปทีละคนสองคนครับจนต้องเปลี่ยนโปรแกรมเพราะว่าคนไม่พอเล่นไม่ใช่แค่นั้นนะคนที่ติดเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นเลยนะใช่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 ตอนนั้นผมเป็นแอสซิสแซนต์คอนเสิร์ตมาเตอร์ใช่ไหมคอนเสิร์ตมาเตอร์ติดหัวหน้าวงติดหัวหน้าวงติดโอ้โหใครติดไม่ติดแล้วก็คือช่วงนั้นก็แบบทุกคนแพนิคหมดเพราะว่าคนที่ติดเนี่ยก็คือคนนั่งข้างๆกันคนที่นั่งทํางานด้วยกันทั้งนั้นเลยก็จะแบบจะติดไหมวะเนี่ย อมีความแบบจะติดไหมว่าเนี่ยห้ของวงแล้วกันเป็นหน้าใหม่คือเหมือนแบบว่าคนขาดจนต้องแบบไปหานักดนตรีมาเติมมาเติมแต่ก็ยังไม่ไม่เพียงพอใช่ก็เลยก็ถือถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเขาเรียกะไรนะเหมือนคนคนหายไปเกิน50%รของวงแล้วก็ต้องหาต้องหานักดนตรีเสริมแล้วกันไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือลูกศิษย์ ของคน้น้คนูคนนี้เข้ามาเล่นครับผมแล้วซันก็ต้องไปเป็นคอนเสิร์ตเตอร์แทนที่หนักสุดคือเปลี่ยนเพลงอันนี้ยังอุตส่าห์ซ้อมมาแล้วนะแล้วเขาสั่งเปลี่ยนเพลงวันนั้นเลยใช่ปะสองวันก่อนเลยวันนั้นเลยวันนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไปซ้อมกันวันแรกอ๋อเออใช่มันมีซ้อม string section ก่อนวันแรกวันแรกเครื่องเป่าอ่ะซ้อมก่อนตอนเช้าเราเครื่องเป่าอ่ะซ้อมเพลงเอาโซซับลาไปแล้วเราตอนบ่ายอ่ะตอนเย็นก็คือสายแบบเหมือนแบบ ทุกคนก็ค่อยๆทยอยกันติดอ่ะแล้วก็เอ้าเปลี่ยนเพลงกันวันนั้นเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ดีแล้วกันนะได้ได้มานั่งไซร์ลีดแบบว่าไซร์ิดิ้งนะก็คืออ่านกันสดๆตรนนั้นเลยครับผมก็เนี่แหละครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่คิดว่าน่าจะได้เจออีกขออยากให้เจอเลยแล้วกันขออยากเจอเลยแล้วกันแบบเนี้ยไม่เอาโอเคครับถามหน่อยว่าในในมุมมองของซันเองหลังจากที่ได้ทำงานมาหลายปี หลายปีหลายปีห้าปีหกปีหลังจากเรียนจบหลังจากเรียนจบอ้ปีหกปีจริงๆแต่ว่านอเรียนไทยใช่ก็เรียกว่าทํามาตั้งแต่เข้ามาใช้ชีวิตในวงการดนตรีเลยคิดว่าแบบณตอนนี้วงการในไทยมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าวงการดนตรีมันในเทียบกับสมัยก่อนมาจนถึงตอนนี้มันทันสมัยทันหรือหรือทั้งหมดเลยเอาคลาสสิกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราพูดถึงรวมๆจากที่ได้ทํางานมาครับมันคือ วงการเรามันมีการพัฒนาเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหมายถึงแบบว่าทั้งคนฟังทั้งในในสเกลของมาตรฐานแล้วกันวงเรามาตรฐานการเล่นมาตรฐานการเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีใจที่ที่ได้เห็นวงการดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากขึ้นมีเด็กรุ่นใหม่ที่จบจากต่างประเทศมากขึ้นมีเด็กไทยเก่งๆเยอะขึ้นที่ที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศเนาะ ถ้าแบบวงการดนตรีรวมมนะเลยจริงที่ช่วงนี้ฮอตฮิตอยู่นะเขามีแบบดนตรีในสวนมีอะไรอาใช่ใช่ใช่คือในวงการดนตรีคนอนะต้องเสพดนตรีอยู่แล้วก็ดีใจที่ที่เห็นวงการมันมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆกว้างมากเลยเนี่ย ยากเนาะางมากเลยไม่เป็นไรแต่เราเราเข้าใจว่าก็ทุกอย่างมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเนาะตอนนี้ซึ่งก็ไปกําลังไปในทิศทางที่ดีแล้วก็หวังว่าจะมีคนฟังมากขึ้นก็่ใชคนคนที่ผลิตเสียงหรือคนที่ผลิตงานดนตรีเนี่ยก็ก็มีกําลังใจเนาะครับแล้วในฐานะที่เป็นนักงดนตรีรุ่นใหม่คนหนึ่งอย่างที่บอกว่าโอ๊ยตอนเนี้ยซันทำงานสารพัดล้านแปดเยอะมาก สกิลอะไรที่ต้องมีมากกว่าแค่การเล่นนี่เราไม่ไม่พูดเรื่องการเล่นเลยนะเพราะเ,เรา,าดูาว่า,า,านายเก่งเออนายมีสกิลอยู่แล้วแต่มันมันมีแค่นี้ไม่ได้ดิใช่มันมีแค่นี้ไม่ได้คือหรือว่ามยถึงวนอกอจากถ้าไม่ใช่คําว่าทักษะก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําหรือสิ่งสําคัญอื่นๆนอกจากทักษะในการเล่นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเป็นโปรดักต์โปดักหนึ่งแล้วกันแล้วแบบทําไงให้คนจะต้องมาซื้อเรา คนต้องใช้เราคนเล่นไวลินมีเป็นล้านแปดใช่ไหมทักษะที่ต้องมีพูดเป็นข้อๆไม่ได้อะไม่ก็พูดมาเลยเล่ามาเลยก็ได้ว่าแบบอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างซันจะทํายังไงให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อ๋อนี่คุณภาพคนอื่นๆมันก็สมมติว่าคุณภาพดีทุกคนเลยอ่าใช่สมมติสมมติคุณภาพดีทุกคนคือแต่นนี้เราเราทำมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือเขาได้แซมเปิลเราก่อนอันนี้คือตั้งแต่เด็กๆนะใช่ไหมเพรเขาได้ทดลองเราก่อนใช่แล้วแบบว่า ได้ทดลองฟีตัวนี้มันดีนี่ว่าจ่ายเงินอแต่นี่คือแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วไงเราเราเหมือนเราแบบเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่มานานอะเผื่อว่ามีเด็กรุ่นใหม่นั่งฟังอยู่อก็เขายังทันไงก็จริงก็จริงใช่ใช่ก็คือเรียกว่าเป็นการอเอาตัวเองไปให้คนเห็นใช่ใช่อย่างนั้นดีกว่าคือเหมือนแบบว่าเอาเอ๋อวันก่อนวันก่อนเพิ่งไปพูดแล้วก็มีน้องถามองถามนี้เหมือนกันว่าผมจบมาแล้วผมไม่มีงานครับ คือตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่มากใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อาจาร,รย์ในในมหาลัยเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราคือเรียนไปแล้วจบมาทําอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของวิธีการแนะแนวกัน่อแนะแนวเออ่อแต่อีรรว,วิชาแนแนวใช่ใช่กแต่แบบคือวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันอาจารย์อาจารย์แนะแนวก็ ไม่สามารถที่จะแบบตีกรอบว่าแบบเฮ้ยคุณเดินทางนี้นะจบออกมาแล้วคุณจะมีงานทำนะตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นสายงานวิชาอื่นๆสายงานอื่นๆเนี่ยมันมันอาจจะทําได้แบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินตามตรงเนี้ยไปแต่ของดน,นตรีเนี่ยมันมันคือเราเราทํางานโดยการเล่นอ่ะซึ่งคนก็ต้องเห็นเราเล่นก่อนถึงจะแบบจ้างปะใช่ไหม,มใช่ค่ะเลยบอกน้องเขาว่า ตอนนั้นที่ไปพูดนะนะเขาบอกว่าเราอะเห็นตัวเองทําอะไรอยู่ในอนาคตอะเราเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นก่อนอคือเหมือนแบบว่าอสมมติคุณคุณบอกคุณอยากเล่นออเคสตราแต่คุณไม่เคยเล่นออเคสตราเลยคุณไม่ได้ไปออเดชัน่นเดี๋ยวนี้วงเยอะมากวงเยาวชนอนะใช่ไหมคีไบโอวง,งของสถาบันกัละยาเนาะวงเยาวชนไทยยุทธ สียงซิวเนต้าเนี่วงเยอะแยะเลยคุณอยากเล่นออเคสตราทาไมคุณไม่ไม,ไม่ไปออดดชั่นแล้วก็เล่นละ่ะเก็บประสบการณ์เก็บประสบการ์ใช่อืิงจริงมันเป็นทุกอย่างมันต้องสร้างต้องบิวใช่มันต้องไม่ใช่อยู่ดีๆเลน่นจบจบมาปุ๊บคุณมีงานไม่ใช่อืมผมเชื่อว่าใส่งานอื่นก็เป็น คนหลายๆคนอาจจะเห็นตอนที่ตัวซันเองม่อยู่ตรงนี้แล้วใช่ประสบความสําเร็จแล้วมีงานมากมายแต่กว่าเราจะมาถึงตรงนี้เราเขาไม่รู้ว่าขั้นตอน p r o c e s ต่างๆที่ซันเองก็ทุ่มเทกับมันเนี่ยเยอะขนาดไหนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่วันนี้แบบได้มาเล่าให้คนฟังแล้วคนจะได้เข้าใจว่าโอเคจริงๆตัวเราเองก็ทุ่มกับมันไปเยอะมากใช่ครับคือเบื้องลึกเบื้องหลังมัน เราไม่รู้หรอกจนใหญ่เราจะเห็นแบบความสําเร็จของคนคนนึงแล้วอทุกความสําเร็จเนี่ยมันมีแรงที่เขาต้องทํามาอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่คิดว่าหลายๆคนในยุคนี้อาจจะขาดไปหรือเปล่าในยุคที่เรารู้สึกว่าเราอยากทํามันอะไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเราอยากทํามันมากเพราะฉะนั้นเราจะควนขวายหามันแพชชั่นอาจจะไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบ ไม่ทำแล้วกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันเป็นยุคที่มันเป็นดิจิตอลด้วยหรือเปล่าการพอมันมีไลน์มี YouTube มีนนมินี่สมมติว่าอย่างเช่นการจะดูคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งอะเดี๋ยวนี้นี่เราดู YouTube เราดูอะไรเรื่องเนาะสมัยเรานี่คือแบบต้องหาบัตรต้องดันด้นไปดูสดเก็บเงินน่ะนั่งรถไปสูวัฒนธรรมเวลามีใครดังๆมาตอนนี้ก็คือแบบ u t u b e แต่มันก็คนละคนละฟีลกันอยู่ดี ใช่หรือว่าการเล่นนตรีด้วยกันมันตอนนั้นเราไม่มีลายไม่มีอะไรที่แบบโอ้ยเออเราพิมพ์คุยกับเพื่อนได้<ช>เราอะไรแต่ก็ต้อง<ช>ยอมรับว่าจริงๆถ้าพูดถึงทักษะของเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาเก่งมากเลยนะใช่ใช่ใชใชเรียนรู้เร็วมากใช่แบบว่าสกิลการเรียนรู้คือแบบดีอ่ะนั่นจะเก่งกว่าสมัยเราอีกเนาะ ซึ่งก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีใช่ใช่ก็มีอะไรที่ดีกันคนละแบบก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตว่าเออจะวงการมันจะพัฒนาไปได้ห้างไหนยังไงบ้างเรื่องของซันจริงๆยงัไม่จบว่างานของซันยังเหลืออีกอย่างหนึ่งซันคือแบบงงผมทําอะไรอีกอ่ะเออเออออันนี้อันนี้อันนี้นี่คือนอกที่สุดแล้วหลังจากที่เอาจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบอาจารย์เผือกพี่เป้ที่บอกว่า เ,เคยเป็นนักทรับดว่าไปเปิดร้านฟิล์มหรืออะไรไปเปิดไปทำนู่นทำนี่อันนี้ของซันเป็นเปิดร้าน,านกาแฟ,แฟโอ้โหเอาเวลาที่ไหนไปทำทุกอย่างนี่แต่ร้านร้าน,ร,านร้านกาแฟนี่มีมีที่มาที่ไปคือผมเปิดกับเพื่อนอีกส<ข>ามคนครับซึ่งเป็นนักดน,นตรีหมนกัน,นกใช่ใช่ใช่อันนี้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาในช่วงโควิดนี่แหละเราเป็นคนทำงานเยอะมาโดยตลอดนะเนาะแล้วก็พอเจอโควิดเนี่ย ไม่มีอะไรทํางานหายหมดเลยไม่มีอะไรทาจริงๆคือชีวนัตดนตรีตอนนั้นนี่แคือตอนนั้นคือแบบตื่นมาในแต่ละวันคือแบบต้องอยู่บ้านคือช่วงนั้นเนาะเขาให้อยู่บ้านเนาะแล้วเราไม่ได้ว่าทํางานออนไลน์เหมือนคนอื่นๆที่อยู่บ้านเรายังใช่ยังทำงานออนไลน์คือเราเล่นออฟฟิศแล้วคือเราห้ามเล่นคอนเสิร์ตช่วงนั้นเนาะเนาะก็เลยก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแรกเริ่มเลยนะคือตอนนั้นนะผมที่บ้านทําอาหารเหนือขายด้วยตอนนั้นก็คือชชไดอร่อยแล้วก็คอนเซปต์แรกของร้านเลยคือจะทํา ร้านอาหารเหนือกึ่งคาเฟ่เอ้าวหรอใช่ใช่คือจริงๆตอนนั้นอนะออริจินอลเลยนะรุ่นส่วนอ,อีกสองคนเนี่ยเอเป็นคนทาํากาแฟอยู่แล้วตอนนั้นเขาทำคอบูขายมั้งแล้วก็แล้วก็วกนาโอโบ <laughs> <laughs> ใช่เป็นรุ่นน้องของคุณมุอีกทีนะครับใช่ค่ะก็ตอนนั้นเริ่มจากอ๋อมีมีรุ่นพี่มามาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาหาคนเช่าที่ต่อคนที่เช่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขา ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาขายไม่ได้สู้ราคาสู้ราคาใช่ใช่ช่วงไหนเขาขายไม่ได้ช่วงโควิดนะเนาะช่วงโควิดก็แบบทุกคนก็แย่หมดก็เลยหาผู้เช่าต่อเราว่างว่างพอดีว่างมากเลยอยากหาอะไรทำแล้วก็แบบอยากหาอะไรทาแล้วกันอ่ะตอนนั้นแรกเริ่มเลยนะก็เลยจะแบบแบ่งส่วนกันเราเราเอาอาหารเหนือเขาไปทําอแล้วก็มีกาแฟมีกาแฟทำเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไปไปมามาไปดูตึกดูดูหลายๆอย่างแล้วกันสถานที่ สรุปเลยได้มาเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวก่อนอพราะด้วยด้วยคอสในการทำคัวนะแบบมันเยอะไปอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาเลือแค่กาแฟอย่างเดียวจริงๆก็ดีเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วคือชอบตัวเองหากาแฟอร่อยๆกินครับก็ก็เลยได้มาจับมือกับเพื่อนอีกสามคนทำเป็นร้าน ลัวขึ้นมาชื่อลานลัวใช่ L U A แปลว่าพระจันทร์นะถ้าพระจันทร์อ่าถ้าพระจันทร์อ๋อชื่อลานแปลว่าพระจันทร์ใช่อย่าอย่าอย่าคิดอย่างอื่นมันไม่ใช่รัวนะลัวลอ l l i ใช่ L U A ใช่อันนี้เผื่อใครแบบผ่านไปแถวนั้นจริงๆก็อยู่แถวตรงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่อ๋อแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทํางานด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ รับราชการอยู่ตรงนั้น<ร>ก็คือที่ใกล้เลยอ,อัน,นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง <ath> ละครแห่งชาติใช่อันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่ที่จะทำเหมือนกันเพราะมันอยู่ใกล้ที่ทำงานอา่าไม่เอาจริงๆถามตอนนั้นอ่ะไม่คิดจะทำที่บอกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเลยใช่ไหม<ช>ไม่มีไม่มีไอแบบว่าอยากทำอะไรเกี่ยวกับดนตรีเลยใช่ใช่คือเหมือนถ้าถามผมผมค่อนข้างที่จะแบบอิ่มตัวในระดับหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีแล้วกันที่มีตอนนี้มันที่มีตอนนี้มันก โอเคอ่ะ okay. มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วว่างั้นเออใช่มันค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้ว <c oughs> เ,เราเราอยากลองทําอย่างอื่นที่ที่ท,ที่ไม่ใช่ใสายงานด,ด้านดนตรีบ้างก็เลยเรารู้สึกดีไหมหลังจากที่พอเปิดร้านนี้ขึ้นมาที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับดนตรีมันทําให้ชีวิตเราแบบบาลานซ์ขึ้นไหมบาลานซ์ไหมไม่รู้แต่เราเรารู้สึกว่าโอเคที่ได้ทําสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วกันอืมก็หลุดออกจากตรงนั้นตรงที่เป็นดนตรีใช่ใช่ก็เหมือนแบบเรา ได้ก้าวข้ามออกจากควร์สโซนของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนช่ใช่ใชชีวิตคนเราก็คือการมก็ต้องการท้าทายเล็กน้อยก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่ตัวซันเองก็ได้มาแชร์ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างมันมันต้องแลกด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ต้องคอยชลเลนจ์ตัวเองเรื่อยๆตลอดเวละใช่ครับขอบคุณมากเลยสนุกมาก ก่อนจากกันวันนี้มีอะไรจะฝากไหมเอ่อในวันที่9ก้กรกฎาใช่โอเคเรานี่คือเราไม่รู้นะโอ้ใช่ใช่ไหมเก้ากรกฎาอะไรคะ9ก้าก้ากรกฎานะครับก็จะมีนักคอที่เก่งมากคนหนึ่งเฟรนช์อนเฟรนช์อนเอ่อมาจากวงเบอร์ลินฟิวเบอร์ลินฟิวจากเยอรมนีจากเยอรมนีเป็นวงแบบระดับท็อปของโลกนะครับเป็น principal horn จะมาจะมาซโลกกับวง รอยั n k o งกอกซีเ n นี r c h e s t r a นะครับวันที่9กรกรกฎาคมก็วันเสาร์พอดีด้วยวันเสาร์ครับผมก็ถ้าใครว่างๆอยากจะเชิญชวนมาชมนะครับเห็นว่าเพลงส่งท้ายวันนี้คือจะเอาอันนี้เพลงที่เป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มให้ฟังอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นซิมโฟนีเบอร์เจ็ดของเดอะวชาร์ แอนโทนินเดวอชันจริงๆคนนี้นี่ในรายการก็เปิดบ่อยนะแต่เปิดเบอร์เก้าอ่าใช่เบอร์ดังๆก็จะเป็นแปดกับเก้าเออแต่นี่คือเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดหาฟังได้ยากมากผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ก็จะเป็นก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเพลงนี้นะครับนี่ไงเป็นการท้าทายใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะคะโอเคได้งั้นเดี๋ยวตอนท้ายรายการก็จะได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณจังมากสนุกมากเลยไว้อนาคตมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกได้ค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและโชติวสวรร์สันครับผมค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิก กับมุกนัฐาควรขจร